สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านรายงานผลฟุตบอลกันครับจบไปแล้วครับในศึก AFC Champions League รอบ Playoff ระหว่างตัวแทนสโมสรจากไทย BG ปทุมยูไนเต็ดที่ต้องเจอศึกหนักออกไปพบเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC ทีมจ่าฝูงของลีกจีนและนี่ก็คือรายชื่อ11ตัวจริงทางด้านสโมสร BG นั้นเป็นรองอยู่ไม่น้อยครับจากฟอร์มการเล่นในลีกที่ผ่านมายังไม่ชนะใครดูจากฟอร์มในลีกแล้วทางด้าน BG นั้นเป็นรองอยู่มากครับยากที่จะเอาชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC ถึงในบ้านได้เพราะว่าทางด้านเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นถึงจ่าฝูงของลีกจีนมีแต้มทิ้งห่างอันดับ2อยู่พอสมควรมีนักเตะตัวเด่นทีมชาติอย่างอูเร่แล้วก็มีดาวดังอย่างออสการ์กุนซือเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นชาวสเปนส่วนของไทยเรา BG ปทุมนำทัพโดยโค้ชธงเซี่ยงไฮ้นี่เวลาเจอทีมจากสโมสรไทยใน AFC นี่ก็เหนือกว่าทุกด้านดูแล้วไม่ใช่งานง่ายเลยสำหรับรอบเพลย์ออฟครั้งนี้ที่ต้องไปเจอทีมชั้นนำจากจีนของไทยนั้นมีชนาธิปสงกสินอยู่ทางด้านซ้ายด้านหน้านั้นมีธีรศิลป์กับอีกอร์ในแดนหลังมีพิธีวัตรวิกเตอร์อิลฟานตรงกลางมีสารัตแต่เกมนี้ผมก็หวังลึกๆว่าทางด้าน BG ปทุมนั้นจะสร้างเซอร์ไพรส์ซึ่งเมื่อคืนก่อนเกมการแข่งขันนั้นผมก็ได้ฝันว่า BG เอาชนะเซี่ยงไฮ้ไปได้แปดประตูต่อศูนย์ซึ่งนั้นมันก็เป็นเพียงความฝันผมก็รู้อยู่แล้วล่ะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะชนะ8ประตูต่อศูนย์ทางด้าน BG นั้นเริ่มเกมมาเล่นอย่างรัดกุมโดยจะเน้นไปทางตั้งรับแล้วรอสวนกลับและ BG ก็ทำได้ดีครับนาทีที่12ออกขึ้นนำไปก่อนโดยอีกอร์เซเจเยฟยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ก็เป็นบอลส่งสวยๆจากธีรศิลป์แดงดาลูกนี้ธีรศิลป์ก็ส่งได้ดีทางด้านอีกอร์ก็ยิงได้อย่างใจเย็นเลือกทิศทางได้ดีผู้รักษาประตูของจีนไปได้ถูกทางแต่ว่าก็ไม่สามารถรับเอาไว้ได้อีกอร์เซอร์เกเยฟยิงให้ BG ขึ้นนำไปก่อนเลยนาทีที่12เท่านั้นเองครับแล้วนาทีที่26ชนาธิปสงกสินเปิดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้เข้ามาตรงกลางให้ธีรศิลป์แดงดากระแทกบอลไปยิงแปรไปตรงผู้รักษาประตูทางด้านอีกอร์เข้ามาซ้ำด้วยลูกนี้ติดกองหลังบอลมาเข้าทางอีกอร์อีกรอบยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้เรียบร้อยเป็นประตูส่งผลให้ BG ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่26เหนือความคาดหมายมากครับ26นาที BG ปทุมขึ้นนำเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC ในบ้านแต่ว่าเพียงแป๊บเดียวเซี่ยงไฮ้มาตีไข่แตกได้จากมูเซปเปอร์นาทีที่31เป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษระยะไกลยิงด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งแรงมากโอ้โหลูกนี้ชัดชัยสุดจะเอื้อมเพราะบอลมันเข้าสามเหลี่ยมพอดีจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 2-1 ครึ่งหลังนาทีที่61ชนาธิปส่งบอลมาให้อีกอร์บอลมาที่อีกอร์อีกอร์ยิงด้วยเท้าซ้ายเต็มแรงเข้าประตูไปเป็น3ประตูต่อ1ลูกนี้ชนาธิปทำได้ดีลากเลี้ยงกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ส่งให้อีกอร์อีกอร์ก็ได้แฮตทริกไปแล้วก่อนจบเกมนาทีที่86ทางด้านผู้ชมชาวไทยก็ใจหายใจความอีกครั้งเมื่อมาคัสพิงยิงส่งให้เซี่ยงไฮ้ตีตามขึ้นมาได้เป็น2ประตูต่อ3คือทางด้าน BG ตั้งรับเต็มตัวแล้วลูกนี้ปล่อยให้เขาเล่นง่ายไปหน่อยนี่ส่งเข้ามาแล้วก็แปรจ่อหน้าประตูไปเลยกองเชียร์ชาวจีนจากที่นั่งหงอยมานานก็ต่างมีความหวังเพราะว่าอีกเพียงลูกเดียวก็จะสามารถตีเสมอได้ยังพอมีเวลาทางด้านเซี่ยงไฮ้นี่ก่อนจบเกมก็บุกมาเป็นพายุเลยแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีในการจบสกอร์นี่ก็ลุ้นให้หมดเวลาเร็วๆลุ้นอยู่ว่าผู้ตัดสินนั้นจะทดเวลาไปเท่าไหร่คิดในใจว่า3นาทีหรือไม่เต็มที่ก็4นาทีแต่ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการทดไปถึง5นาทีแล้วในจังหวะนี้นี่เองเกือบเสียประตูเลย BG โดนจ่อๆแต่ว่าชัดชัยเซฟเอาไว้ได้โอ้โหเป็นลูกซุปเปอร์เซฟของชัดชัยบุตรพรมเลยก็จบเกมนกหวีดหมดเวลาเป็นอันว่า BG ปทุมสร้างประวัติศาสตร์ไปชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC ได้ถึงถิ่นประเทศจีนผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ